สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะไก่ปิ้งนะคะเป็นพิกัดตลาดนะคะอยู่แยกแสลงคันนะคะเป็นตลาดนัดคลองถมนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะพี่สวัสดีพ่อค้าด้วยค่ะค่ะอันนี้เปิดร้านประมาณกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่บ่ายสามถึงสองทุ่มอ่ะตอนนี้เคอร์ฟิวบ่ายสามถึงสองทุ่มนะคะตลาดที่นี่มีทุกวันพุธใช่ไหมคะวันเสาร์วันพุธกับเสาร์อ๋อค่ะพุธเสาร์อาทิตย์สามวันพุธเสาร์อาทิตย์คือมาเจอพี่ได้เลยใช่ไหมที่นี่ใช่ครับโอเคค่ะบ่ายสามโมงค่ะที่ร้านมีทั้งหมดกี่อย่างอะคะพี่ก็มีหมูค่ะปิ้งไก่มีตับมีเกลือมีปีกมีเนื้อมีสะโพกทุกอย่างนี้คือ10บาทนะคะได้ครับ10บาททุกอย่างข้าวเหนียวก็10 บาทค่ะเป็นสูตรหมักโบราณใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่ครับขายมาหลายปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วโอ้ขายมา20กว่าปีแล้วนะคะอยู่ที่นี่เลยอร่อยกว่าใช่มันไม่ที่มีกลิ่นนะค่ะมันก็ได้กลิ่นแต่พวกตับพวกอะไรนี่แต่เป็นตอนยัดเนื้อมีแบบชุ่มๆอะไรนิดนึงค่ะไม่รู้นะไม่เคยได้เห็นลูกค้าพูดให้ฟังว่างั้นอันนี้เป็นตับไก่นะคะอันนี้เป็นส่วนปีกเป็นเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นตูดแล้วก็อันนี้เป็นเกลือแบบอันนี้เป็นตูดแล้วก็ข้าวขายมากี่ปีแล้วนะคะพี่20กว่าปี20กว่าปีนะคะช่วงนี้เงียบไหมพี่หรือว่ายังได้อยู่เงียบตามสถานการณนี้เหมือนกันใช่ไหมพี่4โมงเย็นถึงประมาณทุ่ม2ทุ่มที่ร้านมีขายส่งไหมคะแบบมีคนถ้ามีคนมารับหรือว่าไม่ได้ส่งครับค่ะที่ร้านเขาไม่ได้ส่งนะคะไม่มีคนช่วยเทียบเรื่องนี้อ๋อค่ะไม่มีผู้ช่วยกี่ไม้อะคะวันมันนับไม้ไม่ได้นับโลใช่เป็นโลเลยค่ะ
ประมาณกี่ประมาณ20โลข้าวเหนียววันละถังถึงข้าวเหนียววันนี้ก็12กิโล12กิโลอ๋อเกือบถังนะวันเก่าก็15วันนี้ก็12ตามสถานการณ์นะพี่ใช่แล้วแต่ตลาดคือวันเสาร์มันจะใหญ่กว่านี้ค่ะตลาดนัดวันเสาร์นะคะจะใหญ่กว่านี้นะคะของกินจะเยอะกว่านี้นะคะพูดคนจะน้อยหน่อยวันเสาร์คนจะเยอะกว่าเมนูไหนอันไหนขายดีคะเป็นหมูหรือเปล่าส่วนมากก็หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างขายดีทุกอย่างช่วงประมาณ5โมงนั่นแหละลูกค้าถึงจะมาตอนนี้ยังเรื่อยๆแต่ต้องย่างรอไว้ไม่งั้นเอาไม่ทันเอาไม่ทันใช่ไหมมันสั้นๆแต่มันหนานะมันไม่ได้บางเพราะเราไม่ได้แล่เรามาก็เสียบไปอย่างนั้นคนกำลังเยอะนะคะตลาดจะค่ำๆหน่อยนะคะค่ะที่อยากมาทานข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ปิ้งนะคะของพี่หน่วยนะคะก็สามารถมาได้ที่ตลาดนัดแยกแสลงพันนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าตลาดนัดคลองถมนะคะอำเภอแก่งคอยนะคะจังหวัดสระบุรีสวัสดีค่ะ